สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาทักทายพร้อมกับเคล็ดลับในการดูแลผิวด้วยนะครับเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยต้องดูแลผิวคือเราออกไปข้างนอกบ้านย่างก้าวออกไปนอกบ้านแต่ละทีนึงนะฮะสิ่งที่เราเจอก็คือพวกมลภาวะแสงแดดสิ่งสกปรกเนาะที่มันทำให้เกิดความหมองคล้ำบนผิวของเรานั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะมารีวิวต่อนะครับเพราะว่าเคยรีวิวไปแล้วกับแบรนด์ของโคจิกนั่นเองนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยรีวิวตัวสบู่ตัวนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นแพ็กเกจใหม่แล้วมาพร้อมกับตัวใหม่ด้วยกับสินค้าตัวนี้เป็นตัว Kojic ครับนั่นเองนะครับใช้คู่กันนะผิวของคุณเนี่ยจะเนียนขึ้นแล้วก็สว่างกระจ่างใสแล้วก็เป็นการผัดเซลล์ผิวเก่าแล้วเป็นการเติมวิตามินด้วยสาเหตุที่ใช้แบรนด์ของ Kojic เนี่ยเพราะว่าเขาจะเป็นการเติมวิตามินโดยที่ไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นเองแล้วก็กลิ่นของเขาก็หอมด้วยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอย่าชักช้าอยู่ยายเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกันแต่ละตัวเลยดีกว่านะครับมาเริ่มต้นกันที่ตัวนี้เลยโหเรียกว่าเป็นเบสเซลเลอร์เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้คือตัว Kojic ครับนั่นเองนะครับข้างในเนี่ยพอเวลาคุณเปิดออกมานะมันจะเป็นตัวแบบเนื้อครับสีฟ้าๆนะครับแต่ว่าเขาจะมีเม็ดบีทนะฮะที่เป็นเม็ดบีทวิตามินนะครับบวกกับ Kojic แบบสูตรเข้มข้นเลยนะฮะเมื่อคุณมีการสครับไปเนี่ยบนผิวของคุณนะครับมันก็จะเป็นการผัดเซลล์ผิวเก่าดูแลเซลล์ผิวใหม่แล้วก็เป็นการเติมวิตามินให้กับเซลล์ผิวของคุณด้วยนะครับถ้าหากใครอยากจะให้ผิวของคุณเนี่ยขาวขึ้นนะฮะก็แนะนำว่าให้มาร์คทิ้งไว้ประมาณ2นาทีนั่นเองซึ่งวิธีการใช้นั้นใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับวิธีการใช้ Kojic Scrub นั้นนะครับให้คุณตักเนื้อ Scrub จะเห็นแม้ว่ามีเม็ดบีดอยู่ด้วยหลังจากนั้นก็ให้ Scrub ผิวได้เลยนะครับถ้าอยากให้ผิวขาวขึ้นก็มาร์คทิ้งไว้2นาทีครับหลังจากที่ผมนั้นได้มีการสครับตัวนี้เอาไว้แล้วนะครับวนแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ2นาทีจาก Kojic Scrub ตัวนี้นะครับสิ่งที่ได้รับเลยนะกลิ่นของเขาเนี่ยจะหอมมากแล้วก็ไม่รู้สึกถึงอาการแสบอาการคันเลยนะครับล้างออกด้วยน้ำสะอาดปุ๊บนี่เดี๋ยวเทียบให้ดูเลยละกันเนาะนี่ผิวเนี่ยมันจะเนียนขึ้นใสขึ้นแล้วก็ขาวขึ้นมาอีก1สเต็ปนั่นเองนะครับอ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับเมื่อเรามีการผัดเซลล์ผิวเก่าดูแลเซลล์ผิวใหม่แล้วก็ต้องมีการเติมเต็มวิตามินเข้าสู่เซลล์ผิวนะครับก็แนะนำกันต่อเลยละกันเนาะกับตัวนี้นั่นเองเป็นตัวสบู่โคจิกนะครับซึ่งสบู่ตัวนี้เนี่ยคือเขาจะมีทั้งวิตามินแล้วก็อาหารผิวเกือบถึง 90% ด้วยกันนะฮะเมื่อเซลล์ผิวของคุณได้รับวิตามินหรือว่าอาหารผิวเต็มที่แล้วเนี่ยมันก็จะฟื้นฟูทำให้เซลล์ผิวของคุณนั้นแข็งแรงเวลาคุณออกไปข้างนอกไปเจอแดดเจอรังสีต่างๆเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้ผิวของคุณนั้นเกิดความหมองคล้ำหรือว่าใครที่ผิวไวต่อแสงนะครับเมื่อคุณมีการเติมวิตามินผักวิตามินเข้าสู่เซลล์ผิวแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้ผิวของคุณนั้นเกิดเม็ดสีผิวหรือว่าทำให้ผิวของคุณนั้นเกิดความหมองคล้ำหรือว่าเป็นจุดด่างดำรอยแดงรอยดำอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนนี้เรามาเติมวิตามินนะฮะด้วยการใช้สบู่ตัวนี้กันดีกว่าครับสำหรับวิธีการใช้สบู่โคจิกนั้นให้คุณใช้หลังจากสครับให้คุณนำสบู่มาฟอกกับน้ำหลังจากนั้นก็ฟอกทิ้งไว้ประมาณ 2-3 นาทีแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดหรือว่าใช้อาบน้ำในตอนเช้าหรือว่าตอนเย็นเป็นประจำทุกวันครับเห็นไหมครับว่า2ขั้นตอนง่ายๆด้วยการใช้สครับของโคจิกแล้วก็สบู่โคจิกนะครับ2ตัวนี้เนี่ยก็จะทำให้ผิวของคุณนั้นสว่างกระจ่างใสนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือว่ามันเป็นการเติมวิตามินโดยที่คุณนั้นไม่ต้องใช้สารเคมีที่มันเห็นผลเร็วเลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอันตรายต่อผิวของคุณในอนาคตนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้หากใครที่อยากจะมีผิวที่ดีผิวที่เนียนผิวที่สว่างกระจ่างใสนะครับแล้วก็เป็นการใช้สารสกัดจากธรรมชาติในการดูแลผิวก็แนะนำผลิตภัณฑ์2ตัวนี้นะฮะจากโคจิกเลยนะครับ